เดี๋ยวค่ะลุงเฉวียงคุณพ่อเป็นอะไรตายคะท่านยิงตัวตายครับทำไมคะเราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังตอนนี้คุณจะไปไหว้ศพคุณพ่อที่วัดรู้จะไปที่พักก่อนไปที่วัดค่ะเพราะบ่ายๆอย่างเงี้ยคงไม่มีใครหนูไม่อยากร้องให้ใครเห็นครับเสร็จแล้วเราจะได้ไปที่พักกันหนูมาที่โรงแรมนี้ทำไมคะคุณจะต้องอยู่ที่นี่สักพักก่อนใช่ครับคุณลุงเดี๋ยวค่ะคุณลุงอย่าบอกหนูนะคะว่าพ่อเสียพนันบ้านหลังนั้นไปด้วยแล้วป้าตลับหน้าแล้วคะคุณลุงคนที่สั่งให้คุณมาพักที่นี่จะเป็นผู้ตอบปัญหานี้ก็รอไปอยู่ข้างบนแล้วใครกันคะคุณปฐวีครับใช่ผมคือผู้ชนะคุณชิดชงในไพ่เกมนั้นซึ่งเราเดิมพันกันด้วยชีวิตแกคือคนที่ทำให้พ่อฉันยิงตัวตายหยุดนะสุภาพกับผมให้สมกับที่เป็นคนสำคัญสำหรับชีวิตคุณหน่อยสิผมมีข้อเสนอที่ดีสำหรับหนี้สินที่พ่อคุณยังค้างผมอยู่รวมทั้งบ้านคุณด้วยบ้านที่ผมรู้ว่าคุณน่ะรักมันมากเอาล่ะคุณตีราคาบ้านหลังนั้นเท่าไหร่ทั้งบ้านและที่ดินที่ถนนสาทรนั้นคุณพ่อคุณวางเดิมพันกับผมไว้10 ล้านถ้าคุณต้องการไม่คืนผมตีราคามันเท่ากับตัวคุณคุณปฐวีคุณได้ยินไม่ผิดหรอกคุณชวิงนายจ้างของคุณมีสิทธิ์ถ่ายบ้านหลังนั้นคืนไปถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นนางบำเรอของผม2 ปีทางคนนี้เป็นคู่มั่นของคุณเป็นผู้หญิงที่คุณจะแต่งงานด้วยถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางบำเรอแล้วสมจะเป็นอะไรล่ะคะก็เป็นคนที่ผมรักชั่วชีวิตนะสิไม่เอาหน้าจะทำหน้าอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะสมไม่เห็นด้วยเลยค่ะบ้านหลังนั้นมันก็คุ้มค่าที่คุณชนะพนันแล้วทำไมคุณจะต้องยึดตัวผู้หญิงคนนั้นไว้อีกผมมีเหตุผลเหตุผลข้อไหนคะโสมผมรักคุณนะข้อบิดพริ้วในเรื่องการแต่งงานไม่มีแต่คนในตระกูลเนี่ยมันสร้างความเจ็บทำให้กับผมไม่มากผมอาจจะต้องได้รับการตอบแทนไม่มีข้อยกเว้นเลยเหรอคะสมรักคุณค่ะสมจะเชื่อคุณจิตจะบ้าทูลหัวของป้าเห็นกรรมอะไรอย่างนี้ลูกนึกไม่ถึงเลยช่างมันเถอะค่ะคุณป้าอะไรที่มันเสียไปแล้วป่วยการถ้าจะไปนึกถึงมันอีกทนายเฉวียงนะเล่าให้ป้าฟังหมดแล้วเขาบอกว่าหนูจะไถ่บ้านคืนคุณป้าคะหนูยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยค่ะตอนนี้แต่หนูอยากได้มันกลับคืนมา
เพราะมันเคยเป็นของเราโดยชอบธรรมได้บ้านมาแต่ตัวและหัวใจเราต้องเจ็บช้ำอย่าทำเลยลูกนะครับป้าแต่หนูขอคิดดูก่อนนะคะหลังจากเผาศพคุณพ่อแล้วพาคุณป้าลงไปก่อนนะหนูจะตามไปอยากเพื่อแก้แค้นให้กับคุณพ่อแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตของลูกก็ตามขอให้วิญญาณของคุณพ่อสู่สุคติด้วยค่ะลูกขอสิกรรมให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อค่ะคุณจะทานอาหารบนนี้หรือข้างล่างดีคะไม่เป็นไรอ่ะฉันยังไม่หิวกี่โมงละเที่ยงกว่าแล้วค่ะหนูจะขึ้นมาเรียนคุณด้วยว่าคุณวีเอารถมาทิ้งไว้ให้คุณใช้คันหนึ่งค่ะบ้านนี้อยู่กันหลายคนเหรอสามคนค่ะหนูชื่อจำเรียงแล้วก็มีน้าบุญถิ่นเป็นคนทำครัวแกเป็นเมียน่าสมควรคนขับรถแต่แกก็ดูแลสระว่ายน้ำกับต้นไม้ด้วยแล้วคนเก่าแก่ที่เคยอยู่ที่นี่ล่ะเห็นน้าบุญถิ่นเล่าว่าพอโอนบ้านแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะเท่านี้แหละจำเรียงขอบใจมากค่ะไม่พูดอะไรสักคำเลยไม่มีอะไรจะพูดเอ๊คุณไปอยู่เมืองนอกตั้งหลายปีสังคมที่นั่นฟ้อนเฟะทางเพศจะตายแปลกที่คุณยังเหลือความบริสุทธิ์อยู่ผมก็เลยโชคดีเจอรางวัลใหญ่คุณได้มันไปอย่างซาตานและการที่ฉันเสียสาวให้กับซาตานมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรร้ายแรงนักหรอกฉันเป็นแม่ค้าฉันต้องมานั่งโศกเศร้าอะไรกับสินค้าที่ฉันตกราคาจนครบไม่แน่หรอกแม่ค้าอย่างคุณอาจขาดทุนตอนจบก็ได้ไม่มีทางทำไมอ่ะ2ปีที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยผมย่อมใช้สินค้าของผมคุ้มแน่แน่ใจได้ยังไงมันจะไม่ท้องคุณไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแล้วมาหาหมอทำไมครับคือว่าฉันไม่ต้องการมีท้องอ่ะคุณคิดว่าคุณท้องแล้วล่ะครับไม่ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับจะมีท้องอ๋อผมรู้แล้วคุณคงเพิ่งแต่งงานไม่ใช่อีกค่ะฉันยังไม่ได้แต่งงาน
งั้นคุณคงต้องหลับนอนกับคนที่คุณรักมาแล้วสิไม่ค่ะฉันไม่ได้รักเขาเอ๊ะไงอ๋อหมอเข้าใจแล้วไม่เป็นไรปัญหานี้เราป้องกันได้คุณคิดถูกแล้วที่มาพบแพทย์เพราะการคุมกำเนิดมีหลายวิธีและเนื่องจากว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานผมจึงไปแนะนำให้คุมกำเนิดอย่างถาวรระยะที่คุณควรจะคุมกำเนิดด้วยวิธีกินยานี่คุณอย่าเผลอลืมกินยาคุมนะเผลอมาไหลรับรองท้องแน่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณผู้หญิงผมเสียใจและคิดว่าคุณน่ะจะเบรกกระทันหันผมเลยยั้งไม่อยู่เป็นความผิดของผมเองผมยินดีซ่อมให้ช่างมันเถอะค่ะฉันขับรถไม่ดีอยู่แล้วอ้าวแต่คุณเป็นฝ่ายเสียหายนะครับเอาเป็นว่าต่างคนต่างซ่อมก็แล้วกันเอามะง่ายดีไปจูบกับใครมาน่ะลูกเอี่ยวหน้าย่นชะจะไม่ได้จูบหรอกครับแต่เธอสวยน่ารักน่าประทับใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแม่กำลังพูดถึงรถนะครับรถสวยชายเอี่ยวครับแม่ยังดีนะที่รู้สึกตัวนี่แสดงว่าขับรถไปบวกกับรถสาวมาละสิคนที่ว่าสวยน่ารักน่าประทับใจเธอเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนั่นนะสิครับคุณแม่รู้ไหมว่าเธอเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรอ้าวเป็นหม่อมราชวงศ์ซะด้วยคุณไปไหนมากลับบ้านซะเย็นจ้ะก็ไปเรื่อยๆแต่ก็กลับมาทันทำหน้าที่นางบำเรอไม่ใช่เหรอคะจะรถไปโดนอะไรมาเรียกประกันมาจัดการหรือเปล่าเปล่าหรอกฉันชอบทำอะไรง่ายๆเพราะชีวิตฉันตอนนี้มันยุ่งยากมามากแล้วแต่การทำตัวอยู่ในสัญญาของผมมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่ผมอย่าลืมว่าผมจะเป็นเจ้าของคุณทำไมคุณไม่ทำป้ายแขวนคอฉันไว้ล่ะหรือไม่ก็คอยเอามือปิดไว้ตัวอะไรนักนี่คอยเอามือปิดอะไรวะไปไหนมาคะคุณแม่ไปวังท่านหญิงจรัสเรืองมาท่านเรียกไปปรึกษาเรื่องงานแสยิตนี่แม่เพิ่งเห็นชายเอี่ยวชัดๆวันนี้เองแล้วไงคะแล้วก็เสียดายนะสิผู้ชายที่ดีพร้อมอย่างชายเอี่ยวเนี่ยไม่น่าจะอยู่เป็นโสดปัจจุบันนี้ผู้ชายพร้อมพรั่งที่ยังเป็นโสดน่ะผู้หญิงเขามักตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพวกตดนะคะคุณแม่ดีๆมันคุณปัทวีวีของหล่อนเลยยะมั่นกันมา 4-5 ปียังไม่ยอมแต่งรู้งี้แม่ให้แกจับชายเอี่ยวว่ายังจะดีกว่าคุณแม่คะปัทวีเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนเลือกนะคะตอนแรกคุณแม่ก็ว่าเขาหล่อเขารวยพอตอนเนี้ยก็ตอนเนี้ยทั้งเที่ยวทั้งเล่นทั้งผู้หญิงนี่ถ้าถอนมั่นได้แล้วก็ชายเอี่ยวเนี่ยเสร็จแม่แน่ใครเสร็จใครครับผมฟังไม่ค่อยชัดแต่เดาเอาเองว่าคุณแม่จะแต่งงานใหม่จะบ้าเหรอแกจนเหนียงจะยานอยู่แล้วจะไปแต่งกับหมาที่ไหนอ่ะขอโทษทีครับผมลืมไปว่าคุณแม่เหนียงยานแล้วเห็นไปเที่ยวครับเต้นรำบ่อยๆฉันไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างไม่ได้ชอบนักหรอกแม่น่าเสียดายแต่คุณแม่ไม่ชอบเพราะผมกำลังจะมารับโสมไปกินข้าวแล้วก็เต้นรำอยู่พอดีจริงเหรอคะ
งั้นโสไปแต่งตัวก่อนคุณแม่เฝ้าบ้านนะคะนี่ลูกสาวฉันจะเป็นสาวเป็นนางนี่ยะมั่นมาราธอนมาตั้งนานจนชาวบ้านเขาเอามานินทาจะพากันไปไหนก็อย่าให้มันดึกนักคงไม่ดึกเท่าไหร่หรอกครับแค่ตีหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้มาเด็กนะครับคุณวีดึกอะไรก็ว่าเพิ่งตีสองฉันไม่ได้มาสามวันที่จะมาไปไหนบ้างหรือเปล่าเปล่าครับคุณวีครับผมไม่ได้เอารถคุณชิชบาไปซ่อมตามที่คุณสั่งนะครับทำไมวะคุณชิชบาแกไม่ยอมให้ซ่อมครับแกบอกว่ารถของแกกับตัวแกเหมือนกันอยู่อย่างผมว่าก็ดีเหมือนกันมันเก๋ไปอีกแบบยอมความเห็นได้มั้ยรถไปเก็บแล้วนอนได้แล้วครับชิชบาชิชบาชิชบาเมื่อคืนคุณล็อกห้องทำไมจำไว้นะถ้าผมมานอนที่นี่ก็หมายความว่าผมต้องการมานอนกับคุณก็คุณมีกุญแจบ้านอีกชุดนึงไม่ใช่เหรอคะโอ้ยเวลาหน้ามืดไม่มีใครมาแต่ขายกุญแจอยู่หรอกไม่น่าเชื่อนะคะว่าคู่มั่นของคุณจะปล่อยให้คุณอดอยากปากแห้งพระสันดานผู้ชายอย่างคุณคงจะไม่เก็บคู่มั่นคุณไว้บนหิ้งพรหมจรรย์หรอกแล้วแต่งตัวจะไปไหนก็จะออกไปเดินบริหารเส้นเอ็นบ้างสิคะหน้าที่ของฉันคงไม่ได้อยู่แค่บนเตียงเท่านั้นจริงไหมคะคุณวีคะสวยน่ารักน่าประทับใจและไม่คิดค่าเสียหายผมว่าคงจำผมได้นะครับได้จำได้มือซิ่งเจ้าเก่าอ๋อขอบคุณครับช้อปปิ้งเหรอฮะก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรดีนะคะก็เลยดูของไปเรื่อยๆแก้เซ็งงั้นการมีเพื่อนใหม่สักคนคงจะทำให้หายเซ็งบ้างเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจนะคะคุณชายนะคุณรู้จักผมด้วยในหนังสือพิมพ์นะคะจะไม่ยอมให้ผมได้รู้จักชื่อคู่กรณีรถชนจริงเหรอครับชื่อฉันไม่มีความหมายนักหรอกค่ะถ้าโลกไม่กว้างเกินไปนักเราคงได้พบกันอีกขอบคุณนะคะสำหรับความเป็นเพื่อนขอบคุณมากค่ะว่ายน้ำดึกๆอย่างนี้เสมอเหรอเป็นบางครั้งก็ดีอย่างน้อยมันก็ช่วยดับความฟุ้งซ่านของคุณได้อ๋อฉันเพิ่งรู้ว่าการอาบน้ำนี่มันดับความฟุ้งซ่านได้ยังมีอีกวิธีนึงคุณต้องใช้ผู้ชายอย่างผมเฮ้ยฉันน้ำไปหน่อยคุณจะบ้าเหรอทำไมอ่ะผมไม่ว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยแต่มาคุณแก้ผ้าอาบน้ำในสระนี้ได้แต่ฉันเป็นคนไม่ใช่สัตว์ขอแค่ความเป็นคนเท่านั้นก็พอละถ้าคุณจะไม่ให้อะไรฉันเลยสนุกจริงเว้ยจำเรียง
ช่วยดูคุณชิชบาทีซิว่าแต่งตัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะแล้วคุณจะไปกินข้าวกับผมได้ชุดนี้น่ะเหรออ่ะทำไมไม่ดีเหรอฉันเป็นคนง่ายๆและฉันก็เป็นฉันเองติดเราจะไปกินข้าวกันที่โรงแรมนาลายนะแล้วทำไมเจอคนรู้จักกับผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าคุณนึกว่าผมไปกับกับไอตัวแถวพัดพงนั้นเหรอคะไม่เป็นไรมันใกล้ๆกันอยู่ละอย่างน้อยประวัติคุณก็เปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าใครก็จะมาว่าได้หรือคุณกลัวว่าใครๆจะจำได้ก็แต่งตัวอย่างฉันสิคะเอามะแล้วผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงสวยน่ารักไม่คิดค่าเสียหายเห็นว่าไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงผมก็จำคุณได้เสมอแต่งแบบนี้ก็ดีนะฮะเก๋ไปอีกแบบใช่น่าก่อนสิครับคุณชายอ๋อขอบคุณครับผมปัทวีครับโอ้ตายจริงขอโทษทีครับคุณปัทวีขอโทษที่จำคุณไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเองไม่ทราบมาก่อนว่าคุณชายรู้จักกับชิดชบาผู้หญิงของผมครับเคยพบกัน2ครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการแนะนำเป็นทางการคุณปัทวีคงจะไม่รังเกียจถ้าผมจะคุ้นเคยกับคุณชิชบาบ้างไม่รังเกียจเลยครับผมถือว่าคุณชายอิ๋วให้เกียรติผมซะได้ซ้ำไปทีเราละทำจำไม่ได้พอเป็นผู้หญิงก็จำแม่นใช่ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงผมก็จำคุณได้เสมอแหละคุณจักใช้เอวนานแล้วเหรอไม่นานอ่ะท่าทางคุ้นเคยกันนี่ก็ไม่ถึงกับคุ้นเคยหรอกค่ะแค่ประทับใจเพราะว่าคุณชายแสดงความสุภาพและอ่อนโยนกับผู้หญิงเพศที่อ่อนแอกว่าเดี๋ยวไม่ว่าคุณจะชื่นชมชายเอวแค่ไหนคุณก็ต้องไม่ลืมว่าคุณเป็นผู้หญิงของผมไม่ลืมหรอกค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำว่าเป็นผู้หญิงของผมความจริงคุณน่าจะแนะนำว่าฉันเป็นนางบำเรอหรือไม่ก็ส่วนบุคคลเพราะคำนี้มันฟังง่ายและชัดเจนมากกว่าด้วยหายหัวไปไหนกันหมดอ่ะฉันมานั่งรอตั้ง10นาทีแล้วนะหนูนึกว่าเสียงรถของคุณวีค่ะก็เลยมัวแต่รีดผ้าอยู่เป็นคนใช้เขาอ่ะมันต้องหัดหูไวตาไวนะจำเรียงใครจะไปใครจะมาก็ต้องรู้แล้วนี่ไม่มีใครอยู่เหรอคุณชิชบาอยู่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะนอนหลับค่ะเกิดเป็นผู้หญิงประเภทนี้ก็ดีไปอย่างไม่ต้องไปทำมาหากินที่ไหนหากินบนเตียงอย่างเดียวก็พอแล้วแล้วคุณวีล่ะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเขามานอนค้างที่นี่กี่คืนแล้ว2คืนแล้วค่ะ2คืนแล้วคืนนี้เขาบอกหรือเปล่าว่าจะมานอนค้างที่นี่หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะคุณวีไม่เคยมานอนกับหนูเลยตายโง่เซ่อบ้าไปจะไปไหนก็ไปขอตัวเข้าห้องน้ำค่ะคุณสมสุภามาถึงนานแล้วเหรอคะเพิ่งมาถึงฉันจะมาดูว่าวีเขากินอยู่เป็นยังไงบ้างเพราะปกติวีเขาเป็นคนมักง่าย
เขาเหมือนเด็กที่เห่อของเล่นใหม่บางชิ้นเล่นครั้งสองครั้งก็เบื่อบางชิ้นก็เล่นนานหน่อยสุดแต่ว่าราคาของชิ้นนั้นจะแพงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าของเล่นชิ้นนั้นเวลาเล่นแล้วมันแค่ไหนฉันเพียงแต่เตือนให้เธอรู้ว่าการที่เขาใช้เธอคุ้มมันไม่ได้หมายถึงว่าเธอจะหวังอะไรจากเขาได้นะคนที่มีอาชีพอย่างฉันไม่หวังเพ้อเจ้อนักหรอกค่ะนี่มันคือการค้าและฉันก็ถือว่าเขาเป็นลูกค้าและฉันก็กำลังทำธุรกิจอยู่งั้นเธอก็ยอมรับละสิว่าสิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยคือการขายตัวค่ะฉันขายตัวในขณะที่ฉันยังมีราคาสูงอยู่มีผู้หญิงไม่กี่คนหรอกที่มีค่าตัวเป็น10ล้านผิดกับผู้หญิงบางคนรูปสวยรวยทรัพย์แต่สังเวยความสาวของตัวเองแค่แหวนวงเดียวกับเกียรติยศที่สังคมก็ใส่หัวโขนไว้ให้เป็นคู่มั่นทำไมถึงใครคุณไม่ได้โง่เซ่อบ้าเหมือนจำเรียงก็น่าจะรู้นะว่าฉันหมายถึงใครเป็นไงจ๋อยกลับมาเชียวไม่ได้พบปัทวีแล้วลูกไม่พบแล้วค่ะหนูพบแต่นางชิตบาก็ดีละที่คุณวีเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่อย่างนั้นแม่ว่าหนูคงปั้นหน้าลำบากอยู่นะใช่ติดตามมีพบเมื่อไหร่มีเรื่องแน่เลยฮัลโหลอ๋อวีเหรอคะกำลังตามหาคุณอยู่พอดีเลยค่ะวันนี้โสมไปฮะได้ค่ะคุณแม่เหรอคะไม่มีปัญหาค่ะค่ะค่ะสมศรีค่ะมานี่หน่อยสินี่เก็บจากกระเป๋าเดินทางทีนะฉันจะไปเชียงใหม่วันเสาร์เนี่ยค่ะเมื่อกี้จะเป็นจะตายไหนตอนนี้คึกขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็โทรมาขอโทษที่หายหน้าไปตอนนี้ก็อยู่ที่สนามกอล์ฟเขาชนะพนันได้ตั๋วเครื่องบินพร้อมพ็อกเก็ตมันนี่ไปเชียงใหม่ตั้งอาทิตย์นะคะคุณแม่เขาจะพาหนูไปด้วยนะคะจะไปวันเสาร์จัดกระเป๋าตั้งแต่วันพุธอ๋อให้แม่ไปด้วยคนนะลูกไว้คราวหน้าไม่ดีเหรอคะวีเขาบอกว่าอยากอยู่กับหนูตามลำพังนะคะอย่างนี้ทุกทีอะอะลูกอะกินซะแม่เพิ่งรู้จากคุณหญิงบัววันนี้เองว่าคุณสรรพศรีเขาไม่ค่อยจะชื่นชมว่าที่ลูกเขยนักมันมีเหตุกันอยู่เท่าที่ผมได้ยินมานอกจากเรื่องเจ้าชู้เปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าละคุณปฐวีท่าทางใช้ได้นี่ครับนอกจากเรื่องคุณชิดชงเอ๊ะผมไม่รู้จักลูกเอียวช่วยไปหยิบซ่อมจิ้มผลไม้ให้แม่ทีสิครับพูดถึงคุณชิดชงเนี่ยเขาว่าเป็นเศรษฐีการพนันไอ้ที่มันน่าสังเวชก็คือแกต้องมาตายเพราะการพนันเฮ้อแพ้พนันคืนเดียวหมดเนื้อหมดตัวจนถึงก็ยิงตัวตายและคนที่ชนะการพนันแกก็คือคุณปัททวีนี่แหละนี่รู้ไหมลูกสาวคุณชิดชงที่อยู่เมืองนอกโน่นน่ะต้องกลับมาขายตัวเองเป็นทาสเพื่อไถ่หนี้การพนันเกมนั้นลูกสาวคุณชิดชงชื่ออะไรนะครับเห็นคุณหญิงบัวแกบอกว่าชื่อชิดชบาสวยน่ารักและประทับใจจนไม่อาจทำลายความงามที่เห็นขอโทษที่ทำให้คุณตกใจไม่เป็นไรค่ะไม่คิดค่าเสียหาย ไปไงมาไงคะผมขับรถมาวิ่งออกกำลังที่สวนลุมได้เงินแล้วหยุดกินข้าวขาหมูสักสองจาน แล้วคุณละวันหยุดคุณทำอะไรบ้าง
ฉันไม่ค่อยมีแผนสำหรับตัวเองนักหรอกค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีอิสระพอที่จะทำสนุกก็ได้ทำทุกข์ก็ได้ก็เลยปล่อยมันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยฟังดูแย่นะคะฟังดูจำเป็นมากกว่าคุณชิชวาผมรู้แล้วว่าคุณจำเป็นต้องมาเป็นผู้หญิงของเขาชายเอี่ยวนี่หว่าโอ๊ยคุณผู้ชายน่าจะทำบันไดลงตรงนี้นะคะจะยุ่งกับฉันได้ไหมเป็นในทางฐานะแต่สำหรับความเป็นเพื่อนไม่มีใครจำกัดได้มันเป็นสิทธิ์ของฉันอยู่แม้แต่คุณปฐวีค่ะเชิญทานกาแฟด้วยกันก่อนนะครับคุณชายไงครับไปไหนมาแต่เช้าครับหรือว่าตั้งใจมาที่นี่ผมวิ่งออกกำลังบังเอิญผ่านมาทางนี้ครับนี่มันสาทรบางรักนะครับแต่บ้านคุณชายอยู่ถึงบางซื่อไม่ใช่เหรอทำไมบังเอิญมาไกลนั่นล่ะครับนั่นน่ะสิบังเอิญผมชอบบางรักคนบางตอแหลน่ะสิเอ้คุณอย่าไปหลงไหลได้เปลื้มกับพระเทพบุตรคนนั้นนักเลยเขาก็คือมนุษย์เดินดินธรรมดาเนี่ยจำไว้ด้วยแล้วคุณไม่ใช่มนุษย์หรอกเหรอคะหรือว่าคุณคือหมาหวงต้านี่คอยขอดเกศขอดเนื้อจนเหลือแต่กระดูกอะไอ้ที่ผมไม่หักหน้าคุณชายในการจูบคุณต่อหน้าเขาก็ทำให้ผมเอ็นดูคุณมากพอแล้วนะชิชบาคุณจะเอ็นดูหรือดูเอ็นไม่สำคัญหรอกค่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าเป็นเพื่อนก็เพื่อนนี่คุณไอคนที่มันจะขึ้นเตียงด้วยกันคำว่าเพื่อนมันมาก่อนเสมอผมจำเป็นจะต้องล้อมข้อก่อนที่วัวมันจะหายคุณหมายความว่ายังไงที่แรกผมตั้งใจจะพาโสมไปพักผ่อนสมองที่เชียงใหม่สัก7วันแต่ตอนนี้ผมจะเอาคุณไปด้วยในฐานะอะไรคะนางบำเรอทำไมผมพูดอะไรผิดหรือตลกที่จะหัวเราเป็นบ้าอย่างนั้นทำไมจะไม่ให้ฉันหัวเราะล่ะเนี่ยเหรอวิธีการล้อมข้อของคุณน่ะใช่สำหรับคุณคุณไม่ควรหัวเราะแต่ผมว่าคุณควรจะร้องไห้มากกว่าฉันน่ะเหรอต้องร้องไห้เฮ้ยหูมันของคุณต่างหากจะหัวเราะไม่ออกถ้าคุณต้องการให้ฉันเจ็บปวดด้วยการพาฉันไปประจานแล้วก็ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่เจ็บปวดกว่าจับต้องไม่จับไปสิขอโทษค่ะนี่เป็นอะไรไปอีกล่ะเห็นคึกอยู่ได้สองวันน่ะก็ปฐวีนะสิคะทีแรกบอกว่าจะไปเชียงใหม่กับหนูสองคนตอนนี้เกิดจะมีคนอื่นไปด้วยอ้าวก็ดีแล้วไงมีคนอื่นไปด้วยชาวบ้านเขาจะได้ไม่นินทาค่ะชาวบ้านก็คงชอบใจแน่เพราะคนที่วีเขาจะเอาไปด้วยน่ะคือนางชิดชบาค่ะเธอสดใสร่าเริงมากใช่นะที่ได้มาเที่ยวกับเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินบ้างเลยนะทำไมฉันจะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อมันคือธุรกิจแล้วมันก็เป็นธุรกิจขายตัวฉันไม่ได้เอาหัวใจมาทำด้วยใช้แต่ร่างกายอย่างเดียวก็พอละฉันอยากรู้ว่าทำไมเธอไม่ปฏิเสธเมื่อคุณวีเขาชวนเธอมาด้วยก็ฉันเป็นแม่ค้าต้องเอาใจลูกค้าเสมอคุณปัทวีเขาอาจจะต้องการอวดใครๆถึงสันดานผู้ชายไทยที่ชอบกดขี่ทางเพศก็ได้ได้พาเราสองคนมาพร้อมกันไงฉันยังไม่รู้ว่าเราสองคนจะทำหน้ายังไงกันถ้าเกิดเจอคนรู้จักแล้ววีเขาแนะนำว่านี่คือคู่มั่นและนี่คือนางบำเร
ชิตบาคุณชายเอียวชิตบาตอนนี้คุณเชื่อหรือยังเราว่าโลกนี้ไม่กว้างจนเกินไปมาไงครับเนี่ยผู้หญิงของผมก็ต้องมากับผมสิครับคุณชายคุณปัทเวคุณสมมาเที่ยวหรือมาธุรกิจครับพักผ่อนครับอยู่กรุงเทพมีแต่เรื่องจุกจิกกวนใจบางทีก็ห่วงกลัวสมบัติมันจะหายไม่นึกว่าจะเจอผมพาคณะทูตพาณิชย์จากเดนมาร์กมาดูงานหัตถกรรมภาคเหนือและถือโอกาสพาเที่ยวด้วยวันนี้วันสุดท้ายพอดีคุณปัทวีมีโปรแกรมที่ไหนหรือเปล่าครับยังเลยค่ะมันตั้งโปรแกรมไม่ถูกมาเที่ยวนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรขาดกันเกินอยู่รวมผมเข้าไปด้วยสิครับจะได้ลงตัวพอดีคุณปัทวีเขาไม่รังเกียจนะครับถ้าผมจะอาสาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ครับไม่รังเกียจหรอกครับที่นี่สวยมากนะครับเสียดายที่เรามาหน้าฝนหน้าหนาวจะสวยกว่านี้มากเราจะไม่ลงไปข้างล่างกันหรอครับจะได้เห็นน้ำตกใกล้ๆไม่ละค่ะฉันกลัวลงไปแล้วเดินกลับขึ้นมาไม่ไหวหัวใจยังไม่ปกติเหมือนชาวบ้านเขาด้วยฉันไปค่ะเพราะฉันมันพวกหัวใจหินจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอเป็นผู้ดูแลชิดชบาก็ได้ครับทำไมเป็นการรบกวนคุณชายจนเกินไปผมรับรองว่าผมจะดูแลผู้หญิงของคุณอย่างดีครับฉันอยากให้คุณแม่มาเห็นเขาตอนนี้จังจะได้รู้ว่าหม่อมราชวงศ์อรุณรงค์ก็ไม่ได้วิเศษสักเท่าไหร่โสมถ้าคุณไม่ลงไปเที่ยวข้างล่างเพราะเหนื่อยเราก็เข้าไปพักในห้องกันเถอะคุณปล่อยเขาไปที่กันแบบนั้นน่ะมันเหมือนเตะมูเข้าปากหมาฉันอยากจะเตือนคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณฤทชายเอี่ยวอ่ะก็มีสัญชาติญาณของผู้ชายเท่าๆกันระวังเถอะคุณเป็นคนที่มีอะไรเก็บไว้ในใจมากมายนะชิตภาค่ะฉันยินดีให้มันอยู่ในนั้นเพื่อให้มันหาทางออกเองถ้าผมช่วยคุณได้ผมจะไม่รีรออยู่เลยแต่ปัญหาของคุณน่ะมันหนักเกินกว่าที่ใครจะช่วยได้จริงไหมชิตบาดูโน่นน่ะรอเดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บให้ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองโอ้ยโอ้ยชิตบาเป็นไงบ้างไม่เป็นไรค่ะมันเลื่อนไม่ทันระวังความผิดของผมเองไม่ควรบอกคุณเลยไม่เป็นไรอ่ะโอ้ยชิตบาเหยียบก้อนหินพลาดเลยล้มลงไปขาแพลงผมเลยต้องอุ้มกลับมาเนี่ยคุณชายน่าจะตะโกนเรียกให้ผมลงไปช่วยแล้วนี่เมื่อไหร่จะวางวางโถไว้วางกับเพื่อนจะยืนได้ยังไงเอามานี่
ิญคุณชายไปทานอาหารเช้ากับเราเลยสิครับไม่ละครับขอบคุณผมเรียบร้อยแล้วคุณชิดชบาอ๋อขอยังชั่วขึ้นมากนะครับอีก 2-3 วันก็คงจะวิ่งได้อย่ากลัวไปเลยครับเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงของผมผมคงไม่ยอมให้เขาเป็นอะไรแน่เอ๊ะว่าแต่คุณชายเที่ยวไปเที่ยวมา2วันแล้วไม่เสียงานแย่หรอครับผมเสร็จงานแล้วจะกลับกรุงเทพวันนี้คิดว่าคุณชิดชบาหายดีก็จะแวะมาลาเธอสักหน่อยขอบคุณครับแต่ผมจะบอกเขาให้หรือว่าคุณชายจะขึ้นไปร่ำลาก็ถึงบนเตียงก็ได้นะครับไม่เป็นไรคุณช่วยบอกแทนก็ได้ผมลาเลยนะครับคุณเริ่มกีดกันชายเอี่ยวอย่างออกหน้าออกตาแสดงว่าคุณเริ่มหึงและหวงชิดชบาแล้วโอ้ยโอผมไม่เดือดร้อนหรอกแต่เขาจะเข้ามาในฐานะเพื่อนแต่เขาต้องรู้ดีว่าคำว่าเพื่อนควรจะมีขอบเขตอย่าล้ำเส้นเป็นการพักผ่อนที่สุดเต็มจริงๆเลยฉันว่าเราก็ควรจะกลับกรุงเทพกันได้แล้วใช่เราควรจะกลับกรุงเทพเพื่อชิดชบาหายดีแล้วเป็นอะไรแล้วลูกตั้งแต่กลับจากเชียงใหม่เนี่ยซึมไปจ้ะทะเลาะกันในวีอีกแล้วสิเปล่านะคะคุณแม่แต่มันเหนื่อยแล้วก็หายใจขัดๆยังไงจับก้นแน่ใจนะว่าเหนื่อยธรรมดาแม่ว่าขึ้นไปนอนข้างบนดีกว่าเปิดแอร์เย็นๆเผื่อจะดีขึ้นเดี๋ยวแม่จะให้สมศรีมาช่วยไม่ต้องแล้วค่ะคุณแม่สมศรีมาช่วยคุณสมหน่อยเร็วนี่มันหายหัวไปไหนของมันนะทีนังนี่สมศรีนางสมศรีออกมาข้างนอกหน่อยสมสมลูกแม่กลับมาแล้วเห็นจำเรียงบอกว่าคุณไปบ้านคุณป้าตั้งแต่เมื่อวานฉันซื้อของไปฝากคุณป้าเมื่อคืนนอนค้างที่นั่นโสมไม่สบายผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลตัวนี้เองงั้นเหรอดูคุณไม่แปลกใจเลยนะอ้าวแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะจะให้ฉันร้องอุ้ยตายวายกรี๊ดอย่างนั้นเหรอคะไม่ว่าใครๆก็ป่วยได้ทั้งนั้นยิ่งโสมสุภางคู่มั่นคุณไม่ต้องห่วงชิจบาก็ในเมื่อคุณคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างคุณก็อาจจะซื้อความตายได้นี่นะผมน่ะรักโสมมากแล้วผมไม่ต้องการให้เธอตายก็ทำไมอย่าพูดนะว่าเงินจะซื้อความตายได้ถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมคุณถึงไม่ซื้อชีวิตของพ่อคุณล่ะฮะฉันทำอย่างนั้นแน่คุณปัทวีฉันทำอย่างนั้นแน่ฉันอยากรู้ความจริงเหมือนกันท่านทำอะไรให้คุณเจ็บปวดนะคุณถึงได้ทำกับพวกเราอย่างนี้ผมจะแต่งงานกับโสมสุภางโดยเร็วที่สุดหมายความว่าคุณจะปล่อยฉันเป็นอิสระอย่างนั้นใช่ไหมคะใครบอกคุณว่าผมจะทำอย่างนั้นผมไม่บ้าทำอย่างนั้นเด็ดขาดถึงแม้ว่าผมจะแต่งงานกับโสมสุภางก็ตามโรคนี้มันมีอาการแทรกซ้อนมานานแล้วแต่ว่าคนไข้เก็บกดเอาไว้จึงไม่มีใครสังเกตเห็นจนเกิดอาการช็อกขึ้นมาครับแล้วมีทางรักษาหายขาดได้ไหมครับผมว่าทางที่ดีที่สุดนะฮะผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยพยายามอย่าให้คนป่วยได้รับการกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจจนช็อกขึ้นมาอีกเพราะอาจจะเสียชีวิตได้ขอบคุณคุณหมอมากครับไม่เป็นไรครับคุณปลอดภัยแล้วฉันเหนื่อยค่ะฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันเป็นอะไรไปคะคุณเป็นผู้หญิงที่ผมรักรักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
วีคะฉันอยากให้คุณเป็นอย่างนี้ทุกนาทีแต่คุณก็เป็นไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เรื่องง่ายๆแค่จัดการให้นางชิดชบานั้นออกไปจากชีวิตคุณแล้วแต่งงานกับสมให้มันสมหน้าสมตาและเร็วที่สุดเรื่องแต่งงานผมพูดกับสมไปแล้วครับแต่เรื่องชิดชบามาเป็นสิทธิ์ของผมและผมจะไม่จัดการอะไรทั้งสิ้นงั้นฉันจะจัดการเองเด็กไปบอกว่าคุณนายต้องการพบฉันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะพูดกันอย่างสันติโสมสุภางก็ไม่ได้ขอร้องให้ฉันมาที่นี่ในยะศักดิ์ศรีก็สูงเกินกว่าที่จะทำอย่างนั้นค่ะฉันเข้าใจและหวังว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คงจะเข้าใจกันได้ง่ายๆจะที่ไม่ต้องมาพูดกันมากเรื่องเอาแต่เนื้อไม่ดีหรอคะคุณนายน้ำมากๆจะทำให้หลงเหลงเสียเวลาแล้วข้อสำคัญจืดสนิทก็ได้ปัทวีเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาจะแต่งงานก็ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นก็เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเธอจะทำยังไงคุณนายน่าจะไปพูดกับคุณปัทวีเขาเองนะคะก็พูดแล้วอ่ะมันเฉยแต่ฉันเป็นแม่ฉันต้องกำจัดขยะออกไปจากชีวิตลูกถ้าเขาแต่งงานกับลูกสาวฉันต้องไม่มีนางบำเรอแล้วคุณนายแน่ใจหรือคะว่าผู้ชายสันดานชั่วมั่วเซ็กอย่างว่าที่ลูกเขยคุณนายจะไม่ต้องการทั้งเมียขึ้นห้างและเมียข้างถนนเฮ้ยหมายความว่าแกจะปลูกเรือนข้อมต่ออยู่เนี้ยเหรอค่ะมันก็เก๋ไปอีกแบบนึงแกนางชิดชบาจะไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนหน้าด้านอย่างแกแม่ค้ามันก็หน้าด้านอย่างนี้ล่ะค่ะคุณนายกลับไปบอกคุณปัทวีสิคะว่าฉันรอวันที่เขาคลานมาคุกเข่าตรงหน้าแล้วขอร้องให้ฉันไปจากชีวิตเขาคุณนายคะเวลาออกจากบ้านน่ะอย่าลืมเรียกตำรวจมาคุ้มกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนผู้ร้ายสับมือขาดตีนขาดค่ะผมได้ข่าวว่าคุณปฐวีจะแต่งงานค่ะคุณจะเจ็บปวดสักแค่ไหนยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บคุณต้องมีหัวใจเป็นผู้หญิงนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงผู้หญิงอย่างฉันไม่มีสิทธิ์จะรู้สึกอะไรทั้งนั้นแม้แต่ความรักคุณพูดอย่างกับว่ามันตายไปจากคุณแล้วค่ะมันถูกฆ่าให้ตายไม่มีวันฟื้นขึ้นมาอีกแม้ว่าจะมีคนพยายามให้มันฟื้นขึ้นมาอย่างนั้นเหรอค่ะถ้าปฐวีเขาแต่งงานคุณจะแย่ยิ่งกว่านี้มีทางอื่นไหมที่จะปลีกตัวมาจากเขาไม่มีหรอกค่ะและถึงมีฉันก็ไม่ปลีกตัวจากเกมนี้เพราะอะไรเพราะฉันกับเขามีหนี้สินค้างชำระกันมากคุณต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะสะสางบุญคุณความแค้นกันหมดคุณชายกรุณาอย่าเอาใจใส่เลยค่ะชิจบาไปไหนไปบ้านสวนบ้านคุณป้าตลับนาค่ะเห็นบอกว่าจะไปค้างที่นั่นไปกับใครรู้หรือเปล่าไม่ทราบค่ะเมืองนาซะหลายปียังพายเรือได้อยู่นี่อยู่ที่โน่นก็มีเรือให้พายเหมือนกันนั่นแหละค่ะป้าเวลาพายเรือที่โน่นนะคะก็คิดถึงบ้านสวนทุกทียังดีนะคะที่เวลามันย้อนกลับมาอีกป้ารักสวนนี้คิดว่ามันเป็นเรือนตายสุดท้ายของเราถ้าหนูไม่คิดอะไรมากนักเราสองคนป้าหลานก็อยู่ที่นี่ได้ไม่อดตายแต่หนูคงไม่มีความสุขตลอดชีวิตนะคะป้าถ้าไม่ได้ทำอะไรให้พ่อบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ท่านรู้ว่าหนูมีเลือดพ่อมากกว่าที่ท่านคิดเอ๋นั่นใครมายืนอยู่นั่นน่ะหนูตาดีๆดูหน่อยสินั่นแหละค่ะศัตรูคู่พิศวาสของหนูคุณปฐวี
ันนี้ไม่แวะไปที่อื่นก่อนหรอกเหรอลูกเอียวมีที่อื่นที่น่าไปเหรอครับมีก็อย่างบ้านแม่ชิชบาลนั่นไงเล่าข่าวล่ามาเป็นทอดคุณสมคงบอกคุณสรรพศรีแล้วก็เลยมาถึงแม่แต่มันก็จริงนะเรื่องที่ลูกไปกินข้าวกลางวันกับเขาน่ะชิชบาลมีอะไรน่ารังเกียจเหรอครับแม่มีสิลูกไม่มีแม่จะพูดเหรออืมหล่อนเป็นคนที่มีภูมิหลังมากเกินไปชายเอี่ยวของแม่น่ะเหมือนสีขาวไม่ควรจะลงไปเกลือกกลั้วกับสีฝุ่นอย่างนั้นแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นทุกคนมีโชคมีเคราะห์และผมไม่ซ้ำเติมคนที่โชคร้ายกว่าผมแต่แม่ขอร้องนะถ้าลูกจะมีเมียแม่ต้องเป็นคนจัดการแม่ฉันเป็นแม่ของชายเอี่ยวคุณชายอรุณรงค์ชายเอียวกำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นทูตทางยุโรปหน้าที่นี้กระทรวงพิจารณาไปถึงครอบครัวของเขาด้วยฉันถึงอยากให้ชายเอียวเขาแต่งงานสักทีแต่งงานกับผู้หญิงที่จะส่งเสริมเกียรติยศและหน้าที่ฉันเข้าใจดีค่ะหม่อมชิชบาปล่อยชายเอียวไปตามทางของเขาเถอะหม่อมเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะทุกวันนี้ฉันไม่ได้ผูกมัดคุณชายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในฐานะอะไรที่จะทำอย่างนั้นได้ดีละฉันจะได้จัดการให้เขาแต่งงานกับญาติทางหางของฉันคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมสำหรับหน้าที่ภรรยาฉันดีใจที่เราพูดกันง่ายสักวันหนึ่งเธอจะเป็นแม่คนและเธอจะเข้าใจคนที่เป็นแม่อย่างฉันสวัสดีครับแล้วยินดีสบายเลยครับอะไรกันเนี่ยมาอยู่ที่กันเนี่ยมาทำไมถึงแต่งงานกันมาแต่งชุดกับมางานแต่งงานวันหลังนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกคุณนายท่านทั้งหลายฉันมาอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวในฐานะตัวส่วนบุคคลของคุณปาทาเวจะเผ็ดตรงไหนบ้าประสิทธิ์จะเผ็ดตรงไหนออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปแย่จังมันเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณนายคุณปัทวีผัวเราสองคนยังบอกกับฉันมาสองสามวันก่อนเลยว่าฉันคือนางเอกคุณตาชิบะไปลูกแม่เชื่อผมสิมานี่พูดกันให้รู้เรื่องก่อนชิชบาคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณทำอะไรลงไปคุณชาย
รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรลงไป